Master. Dire pick. โอเคมาดูในคู่ที่3ของวันนี้นะฮะ Faceless กับ OG นะฮะขอไปที่ล่าช้าผมไปเติมมานะ 10 seconds remaining เข้ามานะครับ DLC 2017ครับก็รอบ Group Stage นะฮะ 5 seconds remaining Faceless เลือกมาเป็น Ogre Magi ครับ Timber Saw แล้วก็ตามด้วย Timber Saw ครับของ3 Ice นะฮะต้องดึงมาก่อนครับไม่งั้นโดนแบนรัวๆ Faceless ครับแบนออกไปเป็นทางด้านWarlock และ Earth Spirit ครับตัวเก่งของทีม OG เหมือนกันนะฮะ OG ก็กดมาเป็น Blue Master ผมแล้วก็วิเศษครับแมนออกไปฮะเซนคอแมกนัสโฮมแมนตัวซับไอซ์รัวๆ 5 seconds remaining เติมมาหมายถึงกินข้าวเติมพลังไง Reserve time ตื่นเช้ามาไม่ได้กินข้าวเลยตารางตอนนี้ฮะ OG ครับเก็บ3แต้มไปครับตอนนี้ VG J เนี่ยอยู่ที่1แต้มครับนะฮะแสดงว่าชนะเนี่ยได้ไป3แต้มครับเสมอ1แต้มถ้าแพ้ก็0แต้มนะครับวิ่ง0แต้มไปเลยฮะแพ้ไป1ทีม Liquid ก็0แต้มครับ IGV 0แต้มนะฮะ Newbie 3แต้มครับ IG 3แต้มครับผมEG กับ NP กำลังแข่งกันอยู่นะครับตอนนี้แข่งขันพร้อมกันกับคู่นี้เลยครับ Faceless แล้วก็ OG ครับ Faceless วันนี้จะแข่งอยู่2แมตช์ด้วยกันครับเจอกับ Empire ครับปิดท้ายกันไปนะฮะส่วนทางหน้า Newbie ครับในคู่ถัดไปก็เดือดฮะเป็น Newbie จาก Liquid ครับผมแล้วก็เป็นวิงกับ VGJ หรือเปล่านะฮะเป็น EG ครับผมกับ IGV ครับที่ผมจะไลฟ์ครับนะฮะถ่าย EG บ้างนะครับเดี๋ยวแฟนๆ EG จะน้อยใจนะฮะส่วนแฟนๆ NP ก็เดี๋ยวไว้ดูวันถัดไปแล้วกันนะครับกระจายกระจายกันไปเนาะกลับมาดูเกมการดับกันดีกว่านะฮะ10 seconds remaining 5 seconds remaining Faceless ครับผมแบนออกไปฮะเป็นพัดนะฮะ Dire Ban.แล้วก็ OG ครับแบนไปติงเกอร์ครับติงเกอร์ไอเคมีครับแบนตัวของแจ๊บส์นะในรอบกรุ๊ปสเตจไม่มีการคัดออกนะครับแค่แบ่งว่าใครจะไปอยู่สายบนนะครับส่วนใครจะไปอยู่สายล่างนะฮะในรอบเมนอีเวนต์ครับผมวันที่1เมษายนนะฮะการแข่งขันกรุ๊ปสเตจแข่งขัน3วันด้วยกันครับ27 28 29นะครับแล้วก็เว้นว่าง2วันครับเพื่อเตรียมนะครับเข้าสู่เมนอีเวนต์ผมก็จะมีสเตจใหญ่นะครับอันนี้ยังแข่งขันกันอยู่ในล็อบบี้เลยครับผมอารมณ์เป็นเหมือนในโรงแรมเป็นในห้องพักอะไรประมาณนี้ฮะ Radiant Pick แล้วก็ทำการแบนเอาวอนดีวอลเลอร์ไปครับ Faceless มาดูการเลือกตัวที่3ตัวที่4ของแต่ละทีมนะฮะseconds remaining สายบนจะงานสบายครับผมเพราะว่า5 seconds remaining เดี๋ยวให้ดูตารางของรอบเมนอีเวนต์ก่อนนะฮะ reserve time สายบนจะสบายกว่าถ้าชนะ1รอบ2รอบนะฮะก็จะเข้าไปแกนไฟนอลเลยนะครับไปรอในแกนไฟนอลเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาสายล่างเนี่ยในรอบแรกครับผม best of 1นะฮะมันจะโบ1เท่านั้นนะครับนะฮะBase of One นะฮะส่วนรอบอื่นก็โบ3หมดครับ Disruptor ดันหยาบเลยทีเดียว ต่อเนื่องครับ Disruptor มาครับไม่เป็นหมูนะฮะเราก็เอาไว้กลิ่มย้อนทางด้าน Timber Saw ครับไม่ให้หนีออกไปไกลฮะ 10 seconds remaining 5 seconds remaining Reserve time What's taking so long? I'd have smashed the whole ancient by now Solo match 1-1 เนี่ยจะแข่งขันวันที่3เมษายนครับส่วน All Star match แข่งขันวันที่4ครับ All Star match ก็จะแข่งขันแบบดับนะครับให้ฝั่งตรงข้ามเล่นนะครับดับแบนให้ฝั่งตรงข้ามนะ
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds time. Storm Spirit. ขอบคุณชิลลิงบิดด้วยครับจากทางด้านคุณ ESS ฮะTen seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Yes, service นะครับผมขอบคุณมากครับดูตัวรีวิวสตรีมมันตัวเล็กครับผมขอบคุณคุณโอเวอร์โซด้วยครับขอบคุณคุณโอเวอร์โซ40บิตครับผมขอบคุณคุณ PS service 10บิตนะฮะขอบคุณคุณไอซ็อกแซกครับผม003 subscribe ฮะขอบคุณทางด้านเซลรอดด้วยครับ50บิตนะครับผมขอบคุณ B Star ด้วยฮะ100บิตขอบคุณครับ Storm Spirit ครับเอามาดรายครับอานาเป็นตัวเก่งของอานาอีกตัวนึงนะฮะโชว์ฟอร์มกดดันนะผมจัดการทางด้านตัวของคันล่าสดมาฮะในฟอร์มล่าสุดของอานาหนีไปฟาร์มครับเจอกับทีมวิงนะฮะสตอมสปิริตของทางด้านอานาหรือว่าโนเทลจะโชว์สตอมสปิริตคงไม่ใช่ฮะ ไม่แน่ฮะเขาอาจจะเล่นเทอร์เรเบตก็ได้ครับไม่ก็เจ้าเรนเจอร์ครับผมอ้าวแบนเทอร์เรเบตเองเลยนะฮะ แบนเทอร์เรเบตไปเองเลยตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่เพียงสลาร์กนะฮะที่ทางด้านแบล็กเล่นบ่อยๆครับสลาร์กมอฟฟิงหรือเปล่า10 seconds remaining จับ Ember Spirit ครับมาเจอหน่อยฮะกับ Summer Storm 5 seconds remaining Reserve time Dire pick ตัดดาวเรนเจอร์ไปครับเฟสเลดกลัวคอมโบนะฮะวิเศษกับดาวเรนเจอร์ครับไถป้อมแอนติเมทหรือเปล่าล่ะใจโรนี่หงายเงือบกันเลยนะ10 seconds remaining 5 seconds remaining ใจโรมีไว้ทำลายสถิติ Reserve time สามสิบห้าวินาทีครับและตัวสุดท้ายของทีมเฟสเลดคือถอดหน้ากากครับและหน้ากากแบล็คฮีโร่ตัวนี้คือ10 seconds remaining คืออะไรฮะคือแอนติเมทครับผมแอนติเมทนะเจอสตอมต้องเจอแอนติเมทแล้วบัตซิกกูใบหมูฮะใบหมูรวบยุบยับนะฮะคอมโบกับดิสรัปเตอร์ครับใบซ้ำใบซ้อนนะฮะบัตซิกเกอร์เจอแร็กวะหน้ากากหมูป่าเดี๋ยว OG แข่งยังเอ้ย NP แข่งยัง NP ยังไม่เริ่มนะฮะ NP กับ EG ยังไม่เริ่มโอเคถ้ามันทำลายต่างกันนิดนิดเนี่ยอาจจะโยกไปดู EG กับ NP ได้นะฮะten seconds remaining five seconds remaining
รอเกมเริ่มครับPrepare for battle. Okay, เดี๋ยวใส่โลโก้แป๊บดูทั้งนั้นทีม OG ครับ Fly วิสเซกครับผม Anna Storm Spirit ครับเจอ Rack Disruptor นะฮะ S4 View Master ครับผมแล้วก็ตามด้วยทางด้านโนเทอร์ครับ Bot Seeker ครับ S4 ก็เป็นมือเล่นทางด้าน Brew Master อีกแล้วนะฮะ Brew Master ขอบคุณ Subscribe ผมคานาโวโรโคฮะคานาโวโรนะฮะแล้วก็ตัวพรีวิวมันเล็กนะอ่ะแล้วดูตัวผู้เล่นกันหน่อยฮะนัดครับผมจะอ่าน AI ทุกทีนะเห็นไปปลายมันเป็น AI ครับนัดนะฮะคิสซันเมเดนครับ Black Antimate ครับ Jabs นะฮะ Ember Split ครับ3 I ครับชื่อมาสักทีนะฮะ Timber Sword แล้วก็ XY ครับ Ogre Magi Rolling Dead เขาเฉือนไหมฮะ S4 AI บอกว่าไม่ให้เข้าฟรีผมใส่ไปครับผม Duncan Bowler Duncan Hess นะฮะด้านล่างนี่ครับ Antimate เฉือน No Tail เอาเหรอ No Tail นะฮะ No Tail บอกได้เดี๋ยวเจอ No Tail อัพบัตเรทมาก่อนครับตรงนี้ไฟกันละฮะนัดเข้ามากับ XYแล้วก็เรียบร้อยครับเจอแหลกตายผมโดนทางด้านฟลายฉีดโซใส่ไหมอีกนิดเดียวถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับเลือดเด้งมาไวครับผมโอเกอร์เมจัยเลือดรีเจนทีละ11นะฮะกินแทงโก้แล้วก็มีเบสรีเจน HP นี่ค่อนข้างเยอะอีกแล้วโนเทลบอกเปิดบัตรเรทมาครับฟาร์มกันต่อฮะไม่สนใจครับเร่งเลเวลกันก่อนแล้วกันดังเคนเฮสครับไล่สับตัวนี้นะครับแบล็กเฉือนไปฮะตัดมาน่าฟลายฟลายตัวนี้ครับอัพโซอัสซัมชันมาก่อนครับแต่มาน่าไม่พอใช้สกิลเลยครับเลเวล1ใช้มาน่า170ครับถ้าอัพก็ลดหลั่นลงไปครับ160 150 140นะRune of double damage. เจอแรกครับเดินเข้ามาทันด้วยสไตล์ครับกดดันแบล็กไปก่อนโอ้มาฮะ XY XY เข้ามาเจอแรกตอดนิดฟรายก็ล้อมไปครับใช้สกิลได้ทีนึงฮะคิสเซนเมเดนมาแล้วครับนัดจับบล็อกฟอร์ดไปไว้เจอสวนครับผมยังไงต่อเราก็โดนไปแต่ว่าแอนติเบทครับโดดได้หรือเปล่าแอนติเบทโดนมาซิเกอร์ไล่ครับทุบอีกทีนึงเรียบร้อยครับฆ่าคืนกับมาผมสตอมซิมเลตครับมิดเลนก็โดนแจ็บสโลคิวไปครับดับเบิลดาเมจครับจะงัดกันผมวางทางด้านฟิลลงไปผมสตันไฟร์บัสลึงไว้ก่อนที่ทางฝั่งบัตซิเกอร์เราถอยอะไม่เข้าต่อครับสกอร์ตอนนี้3-1ครับเฟสเลตกับทางด้านโอจีทางนี้ S4 เข้าครีปได้ลำบากครับโดนกดดันครับ
จับแบบกดดันต่อเนี่ยครับอาณาไงดีฮะแกงเด็กหนุ่มโดนครับ Static Storm ลงรัวๆ Chilling Chain ครับไปล็อกพีครีปซะอย่างนั้นผมด้านล่างนี้เอาอีกรอบนึงครับผมโดเชลตายครับโดนจัดหนักครับผม XY ฆ่าครับโอ้โหไฟกันเกือบทุกเลนฮะ4-1ครับตอนนี้ย้ำเรื่อยๆครับโนเทลปัสซิเกอร์เหนื่อยฮะวาร์ปอีลงใหม่ครั้งหนึ่งครับแบล็กโนเทลครับบัฟมาครับผมบัตเรดบัตเรดบัตไรทริสออร่าอัปเปอร์หนึ่งเซียบส์ครับผมลูนอินวิสนะเข้าใหม่ครับโบเกอร์เมจัยแบล็กลัดฮิตไปได้10ตัวผมทางด้านโนเทลนะฮะลัดฮิตไป17ตัวครับไอ้ครับให้มันสู้กันไปครับสู้กันอยู่นานครับ2ตัวอ้วนเจอกันโดนฉีดมาก่อนนี้ครับ F ตัวของ XY ครับเดินโดนฟลายข้าวครับตรงนี้ครับจับล็อกฟอร์ไบมาต่อเนื่องครับผมแก๊งมาได้สวยครับนั้นโอ้ต้องดูมินิแมปรัวๆแล้วตอนนี้บวกกันยับ 5-2 ครับโนเทลโปรมาจะง้างสตันครับ XY สตันดึงถึงด้านดิสรัปเตอร์ไว้ไล่เคาะต่อเนื่องเจอแร็กมีกริมย้อนกลับอยู่นะฮะอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ตรงนี้ลึกเข้ามาครับผมเหยียบทันเดอร์แคปลงไปครับ S4 ไอเลี้ยงสแต็กเกาะครับรีเลือดไวครับทีละ23ตรงนี้แจ็บครับอ้อมมาครับจับล็อกซิลิงเชนไว้ครับผมโค้งไว้อยู่โค้งไอ้นี่ไฟเล็มนั่นกระแทกไปดอกนี้อานาตายครับนี่ฮะจุกหลอกกันอยู่นานโซโล่คิวได้อีกรอบหนึ่งครับแจ็บนะถ้าไม่นับไมเดนเมื่อสักครู่นี้ก็โซโล่คิวไป2รอบแล้วครับ Radiant's middle tower is under attack XY ครับวางวอร์ดลงไปมองเห็นฟลายก็ฟาร์มป่าอยู่แล้วก็โดดมาแอนติเมทเฉือนครับตัดมาหน้าไปปัดไลท์ลงมาใบ้ทางด้านแบล็กครับผมดูดสปีดมาด้วยตรงเกรฟชิลครับผมหมดครับมาหน้าเลยหมดครับหมดหลอดหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างครับผม7-2ครับเฟสเลดมาฮะไม่ได้มาเล่นๆครับตอนนี้เฟสเลดแจ็บยังไงฮะแจ็บเลเวล7ฝั่งทางด้านนี้ครับ S4 คือเลเวล6เป็นที่เรียบร้อยครับเมียนตีแล้วนะฮะไพเมอร์สปริตต้องดูเกมออด้วยนะฮะของทั้ง2ทีมนี้6นาทีผ่านไปครับวางเซนทรีไว้รีเช็ควอร์ดไม่ถึงครับวอร์ดอยู่ตรงนี้ฮะวางต่อเนี่ยครับฟลายวางไปเจอแล้วครับวอร์ดอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวซุ่มกันไปฮะเจออะไรครับซ้อนทางด้านโนเทลไว้อยู่โนเทลเลเวล5ครับไล่เข้ามาครับ XY Stun Fire Blast ลงไปแจ็บเดินเข้ามาซ้อนเลยครับอานามาหน้าหมดครับผมถอยกลับบ้านไปฮะวาง Observe Ward ครับตรงนี้มี Sentry ครับน่าจะโดนหักฟรีกันไปบัฟมาครับผมบัตเรดดาเมจ 30% นะฮะคิวฮิลเปอร์เซ็นต์21วางท่านบัตไรไปครับแบล็กถอยออกมากดดันให้แบล็กบิงไปก่อนนะฮะไล่มาครับแจ็บอานาต้องถอยครับแต่ตอนนี้อานาก็มีด้านโบลไลนิ่งแล้วนะฮะสามารถกลิ้งหลบได้รัวๆแจ็บเดินเข้ากดดันครับเฟรมการ์ดเผากันไปสงครามสปิริต7นาทีผ่านไปครับเงินที่1ตอนนี้แจ็บส์ครับผม 3,600 ครับทางด้านทีมโบซอ 3,000 ไอ้นะฮะชักตามดึงไว้ครับผมแบล็กตอนนี้เดินถอยออกมาด้านล่างนี้ครับ XY XY ก็รอดักซุ่มครับสตันเซปราสซิเกอร์ฮะออฟเซอร์วอนมองเห็นครับ
ก็ฟลายแพ็คเข้ามาเหมือนกันนะเดี๋ยวตามเฉือนมาครับผม S4 ตอนนี้ไพรมอลสปิดไหมคูดาครับไพรมอลสปิดฮะโดนไล่ครับผม3ไอ้มาหน้าหมดนะฮะ S4 กดทางด้าน Healing Salve ครับเติมเลือดมาได้ Seems Radiant doesn't care about their middle tower. Radiant just fortified their structures. เดี๋ยวไล่ล่ามาจับล็อกขาซินเชนไปแล้วนั้นกระแทกไปครับ Healing Spree ของแจ๊บครับและโดนทางหน้าตัวของเนี่ยแรปเจอร์ไปวาร์ปกลับง่ายๆฮะแจ๊บเจอแร็กเข้ามาซ้อนไม่ทันครับจะคามเฉือนใส่ S4 อีกครั้งหนึ่ง S4 มีไพรมอลสปีดครับ S4 ตอนนี้เจ็บครับผมเดินอ้อมๆนะครับหมุนๆกันไปเวอร์ลิงเดชเฉือนอีกทีนึงแล้วไพรมอลสปีดมาผมทิมเบอร์เชนพุ่งออกไปครับมีวาร์ปดักมาไอ้โดนพันพายุขึ้นไปวาร์ปมาแล้วแคนเซิลไปผมทางด้านแบล็กครับโซโลคิวหรือเปล่าไม่ใช่ผมจัดการนั้นไฟได้แพ็กกันมากับตัวของด้านโอเกอร์เมจัยนั่นเองสตันหนึ่งไว้ใส่ทิมเบอร์ซอร์ทิมเบอร์ซอร์โยกหลบอยู่ครับทิมเบอร์ซอร์เลือดรีเจนไว้ผมสแต็กเกาะเต็มครับวางทางด้านตัวของนี่ฮะบัตรไฟไปผมแต่โดนครับดึงย้อนกลับมาครับเมื่อไหร่ตายถามดีสามไอบอกเมื่อไหร่ตายไฟเล่มนั้นกระแทกมาดอกนี้ผมเอสโฟเจ็บแต่ก็โดนฟันไปครับแจมดับเบิลคิวไปเลยครับเมก้าคิวครับมาเก็บตกได้สวยครับผมเพราะว่า3ไอตอนนี้ไม่มีมาหน้าแล้วฮะแทงยับครับตอนนี้ยืนค้ำขึ้นไปครับสกอร์เป็น11ต่อ2ครับ Main Radiant's bottom tower is under attack. This will come in handy. โอ้เชนมาเยอะเนี่ยผมเข้ามาก็ฟลาย XY เดินถอยมาฮะดาเมจเอาทั้งด้าน3ไอไม่ลงครับRadiance bottom tower is under attack. 10นาทีผ่านไปครับการเงินตอนนี้นำอยู่ 4,000 ครับผม S4 warp อีกลงมาคูลดาวน์ primal speed อยู่70วินาที XP ครับ fast rate นำอยู่ประมาณ 3,000 กว่าฮะแบล็คเดินถอยมา S4ต้องหลบครับผมเดี๋ยวโดนเฉือนนะตัดรถมาหน้าจากนั่นแอนติเมตแล้วก็ทิมเบอร์ซอครับพุ่งออกมาแต่โดนใบอย่างผมขอบกันไปกรีมย้อนกลับมาเอ้าตอนนี้เจ็บหนักครับผมวันนี้ได้เฉือนไปสะดุ้งครับโนเทลไม่ติดป้าโนเทลโดนจับล็อกซิลิเชนจากนั้นแจ๊บผมไฟเล่มนั้นกระแทกมาต่อเนื่องผมหาเจอแหลกเจอแหลกโดนสับอยู่ผมอันสต็อปเอเบิลฮะโอ้โหตาย3ครับตอนนี้วิเศษครับดิสรัปเตอร์แล้วก็บัตซิกเกอร์ครับ14ต่อ2ครับผมแถมป้อมด้านซ้ายอีกครับกดดันเลยทีเดียว Dire Forces are attacking Radiant มาซ้อนได้ถูกที่ถูกเวลาอีกครั้งนึงครับเข้าขากันแล้วครับตอนนี้ Face Clamp OG จะแก้อย่างไรวาร์ปอีกลงมาครับ No Tail No Tail วาร์ปลงมาครับคูลดาวน์ Rapture อยู่ที่10วินาที S4 ยืนค้ำมาอยู่มาหน้ามีกดปั๊มสวนนะครับ Magic Wand เพื่อที่แปลงร่าง Primal Split มา3ไอครับดันเลนนี้ยาวๆผมฟลายโดนชะกามเฉือนไปบริงเดชเฉือนมาต่อครับไม่ได้พุ่งทีเบอร์เชนไหมครับมาหน้าไม่พอเจอแร็กโผล่มาครับยังไม่เลยว่าหกเฉือนเฉือนมาต่อเนี่ยอ้าวมาหน้าหมดหรือเปล่าครีมย้อนกลับมานิดนึงแบล็กโดนปัดไลท์ไปครับซวยฮะเจ็บหนักไปครับผมพลาดท่าไปครับ3ต่อ14ครับถ้าคืนกลับมาได้ครับโนเทลได้มา648ครับ XP นะฮะ557 Radiant have fortified their structures No Tail ก็เป็น Hand of Maidan ครับนะฮะไอเทมนะตอนนี้อานาครับลงมาใหม่อีกครั้งครับยังไม่ได้โซลิงเลยฮะเป็นเพาเทรดอยู่ฮะไอก็กันเวทก่อนครับทิมเบอร์ซอร์มาเป็นฮูดเจอแรกครับผมเฝ้ารูนอยู่ครับยึกยักยึกกันคือแจ็คโผล่มามองเห็นครับว่าเก็บรูนอินวิสไปต้องเก็บไปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวแรกครับวินวอลครับซ้อนไม่อยู่ด้านนี้ไถป้อมไปครับสวิชเลนมาครับผมทางด้านแบล็กฟาร์มกันต่อครับตอนแรกอาจจะเป็นทางด้านตัวของหมวกยึดครีมครับ Helm of the Dominator แล้วเปลี่ยนเป็น Battle Fury แล้วนะฮะเปลี่ยนไอเทมกลับมาเป็น Battle Fury แล้วหรือว่าจะเป็นมาเลติมาออฟฟลิงไม่รู้ฮะแต่เกมเริ่มได้เปรียบครับผมก็เลยเอาของใหญ่เอาของดาเมจไปก่อนเลยโซลิงครับกำลังมาส่งที่อานาอานาเลเวล10ครับทาเลนต์แรกนี่เป็น3มานารีเจนเจอแรกครับมีอันตินะฮะสแตติกสตอร์ม
จะแรกมองเห็นแวบๆหรือเปล่าในช่วงเวลากลางคืนนะวิชั่นมันอาจจะค่อนข้างสั้นแล้วตอนนี้โนเทลครับเข้ามามีอันติครับผมแรปเจอร์ Radiant's bottom tower is under attack XY Radiant's middle tower is under attack เกมเริ่มเงียบๆแล้วฮะไอ้พุชเลนล่างมาเงิน 1,000 ครับทิมเบอร์ซอและโผล่มาครับแจ็ปอานาโดนจับล็อกขาไว้ก่อนชะกาเดินไฟเล่มนั้นก็แทกเลยหายเลยฮะวิกเกนซิกครับ7ตัวครับผมจะมอนเตอร์คิวจะก็อดไลท์แล้วนะแจ็ป Tis mine น้องอานานี่โดนรัวๆนะแก๊งเด็กหนุ่มฆ่ากันโนเทลโยกเลนมาเลนล่าครับผมโนเทลครับโนเทลตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวของไซโครนไอโผล่มาจับล็อกไว้สแตติกสตอมสวนครับเจอแหลกแต่ชาคามันเฉือนดึงไว้อยู่ครับผมยังไงต่อดึงไว้จะดึงกลับเข้ามาครับผมทางแน่นอนกลิ้งเข้ามาดอกนี้ครับทีมย้อนกลับมาเอ้าไอตายครับโดนอันนาฆ่าไปครับสอนได้สวยครับก็เป็นทางด้านเจอแหลกครับมือเร็วนะฮะวางอันติครับใบยื้อไว้ได้นานฮะยื้อไว้ได้นานมากครับผมการฆ่าไอ้ไปได้ครับ4ต่อ15ครับไล่มา OG ทีละเล็กทีละน้อยนะฮะแต่การตายของทีมเฟสเลตแต่ละครั้งเนี่ยเงินเวียงมาเยอะนะฮะดิดก็เข้ามานิดนึงครับเงินยังห่างอยู่ประมาณ 5,000 กว่าครับเฟสเลตแล้วก็ XP ประมาณ 5,000 นะไอเทมแล้วตอนนี้แอนติเมทครับเพอร์ซิวแลนด์แล้วนะฮะEmber Split ครับ Boot Warp แล้วก็ Discord Smoke มา3ตัวครับ XY Nut แล้วก็ Japs Japs ลอยเทนชินต่อไปเป็น Blink นะฮะเจอทางด้าน No Tail ครับผม Smoke หลุดไป No Tail อยู่พื้นที่ Low Ground เฟรมการเปิดมาเคลือบ Discord ไปก่อนครับผมแล้วก็ฆ่าง่ายๆเลยครับ Killing Spree ของ Nut ครับผม Nut โดนไล่ตอดไปจากวิเศษ Stone Form ครับผมสตันดึงไว้ด้าน3ไอซ์เข้ามาฮะวางวอร์ดลงไปโดนดีวอร์ดทิ้งไปอย่างเร็วเขาสตันไฟฟ้ามาต่อตัดปากเข้าไปเดินติดกันอยู่ครับอะไรกันครับเนี่ยเฟสเลตครับโดนสตันต่อเนื่องครับผมฉีดโซนเซชั่นเข้าไปโดนครับอีกเรื่องติดวอร์ดเทคมาต่อเนื่องครับผมโอเกอร์เมจใจตายครับด้านตอนนี้ไอซ์โดนไปครับไปกลุ่มไม่ใหญ่ไปผมปีซิงฟิลเปิดมาครับนั้นครับแจ็บครับไล่มาถึงนี้เก็บสแปร์ไปครับผมสับมาต่อเนื่องอนากริ้งยิงกริ้งยิงพยายามดึงไว้ครับดังนั้นเจอแหลกโดนแจ็บโดดสับไปมอนสเตอร์คิวครับผมแจ็บบอกว่าขอสับไปเลยซิงเชนไปไม่ถึงตัวอนาผมแล้วก็เป็นดังนั้นรูมาสเตอร์ครับผมฆ่าไม่ได้ครับเป็นดังนั้นป้อมยิงตายฮะจากรีพอร์ตมาครับสกอร์เป็น18ต่อ7ครับแลกกันไปคนละ3ตัวฮะโกเชนมา 2,000 ครับเอ็กซ์พีเชนมา 3,700 ครับแจ็บก็น่าจะเสียงนั้นมอนสเตอร์คิวไปหรือเปล่าฮะความหิวนะฮะหนักเลยครับตอนนี้เงินเวียงมาเยอะมากครับ 2,000 นะฮะดีดกลับเข้ามาเรื่อยๆครับนิ่งนอนใจไม่ได้ครับอยู่ดีเงินทางด้าน OG กลับมานี่เป็นเรื่องเลยฮะสตอมสปริตครับเงินนะซื้อไอเทมเพิ่มเติมมาเป็นพอยต์บูสเตอร์ครับผมวิเศษครับลดเกราะครับผมมีเรื่องออฟเคอร์เรทครับบัสซิเกอร์ครับแอนด์ออฟไมดัสวอยสโตนครับเหลือแค่ผสมเป็นยูเซตเตอร์ของคาทาไซคอนเองดูมาสเตอร์ครับบริงนะฮะชิ้นต่อไปก็จะเป็นแอนด์ออฟไมดัสด้วยเช่นกันครับดูมาสเตอร์แอนติเมทครับใกล้จะได้แบทเทิลฟูรี่แล้วฮะทามมิ่งนาทีที่17อยู่ครับตอนนี้ถือว่าจะค่อนข้างช้านะครับค่อนข้างช้าต้องเร่งมือกันสักหน่อยทิมเบอร์ซอครับบัสโตนบัสโตนยังไม่ได้นะทิมเบอร์ซอทำการพุชเลนล่างมาครับเฟสเลตเ
เมื่อกี้ไปพลาดท่าครับผมเขาปักเซนที่รีเช็คไว้ตรงนี้ครับไปปักหัวต่อหน้าต่อตาครับคนหนึ่งจะถอยคนหนึ่งจะเข้าครับผมก็มัวสู้กันไปฮะนี่สโมกมาครับ OG เดินเกมบ้างครับทันตีโหลดมาพร้อมกันทุกตัวแล้วนะฮะรูมมาสเตอร์มีไพรมอลสควีดกับผมบาซิเกอร์แรปเจอร์มานะฮะดิสลัปเตอร์สแตติกสตอร์มมาบัฟมาผมบัตเรดด้านล่างนี้ฮะทำการไถป้อมกันไปอันนาตีป้อมอยู่ครับแทนตัว XY XY โผล่มาบัตรัดปั๊บให้ป้อมมาฮะโนเทลเตรียมเข้าครับผมโนเทลจับฟอสไปใส่ฟามิเลียไว้ผมสตันครับสโตนฟอร์มไว้2รอบน่าจะปล่อยป้อมตรงกลางฮะคิดว่านะฮะเพราะว่าไม่มีใครมาแล้วครับผมนั่นทีมเฟสเลดครับเจออะไรครับปากวอร์เทควิชั่นกันมาฮะจะเดินไปเจอต่อหรือเปล่าครับรีกูกับมาหาทางด้านโนเทลเจอแรกวาร์ปอินลงด้านล่างฮะเดินเข้าหาอานาครับอานาก็ขาดอีก2ชิ้นนะฮะจะเป็นทางด้านบัตสโตนเข้ามาครับไอบัตสโตนครับ12ชาร์จแล้วตอนนี้เลเวล15ครับอัพทาเลนต์มาเร่งเลเวล 20% ครับแล้วก็20อินแบล็คไอบัตบัตรัดมาฮะแบทเทิลฟูรี่ครับทาเลนต์แรกเป็น20ดาเมจนะฮะโดเทลเข้ามาก็เปิดรัจเจอร์มาครับแบล็คเรียบร้อยครับบิงไปตายทันทีฮะโดนครับประจำเดือนมาไม่ปกตินะฮะโดนเข้าไปครับรัจเจอร์อันตีของบัตซิเกอร์ครับเต็มๆฮะโดดยากโดดยาก Never refuse gold given 18,000 ครับตอนนี้นำอยู่ครับเงินไล่ขึ้นมาเรื่อยโดเทลออกล่าออกกล้าออกปวนครับผมพัดพายุดึงไว้แล้วก็คอมโบกับเพื่อนบัตรไลท์ครับผมโดนเข้าไปนี่ฮะไปครับ Static Storm ย้ำต่อเนื่องครับเอาแล้วคอมแบทไอเทมของโนเทลมาครับมีรูนเฮดด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ฮะอันนี้ปั่นขึ้น 2.5 วีครับระยะการระเบิดของบัตรไลท์เนี่ยก็3วินะฮะกูดาวรับเจอครับโหลดมาพร้อมฮะนัดครับวางวอร์ดเทควิชั่นกันไปแจ็บโตมาจับล็อกขาไว้ก่อนครับสตอมสปิริตครับยังไงดีครับพัดพายุขึ้นไปตรงนี้ไฟเลยนั่นกระแทกเข้าไปครับผมทางด้านตัวของอานาตาครับวาร์ปกลับทันทีครับวาร์ปได้หรือเปล่าโดนกริมย้อนกลับมาผมไม่รอดครับทางด้านแจ็บครับผมโดนฆ่าขึ้นกลับไปเหมือนกันแล้วตอนนี้เหยียบลงมาไฟเมอร์สปิริตแยกล่างมาต่อครับผมอออินใส่เข้าไปที่ทางด้านทิมเบอร์สอดทิมเบอร์สอดพุ่งทิมเบอร์เชนไปได้ผมแต่ว่าก็โดนไปครับผมวาสแตติกสตอมอีกรอบนึงผมกริ้งมาครับอานาเก็บสแปร์ไปเกิดไฟครับผมเพราะว่ามีบัตสโตนนั่นเองครับไหลต่อที่โอเกอร์เมจายโอเกอร์เมจายยืนนิ่งอยู่ครับพัดพายุขึ้นไปใส่เอสเมทโดนไปอีกรอบนึงครับผมแล้วก็โดนทุบลงไปครับคิลลิ่งสปีดของด้านโนเทลเอสโฟก็จัดการฆ่า XY ไปฮะเจอแรกรอดผมเลือดเหลืออยู่110เท่านั้นฮะตาย4ครับตอนนี้ทางด้านทีมเฟสเลดครับโกเชนมา 2,500 XV เชนมา 5,700 ครับไปจัดการฆ่าทางด้านอานาครับผมโดนเคาน์เตอร์ไปครับนี่แหละแค่มียูเซปเตอร์ผมบัตซิกเกอร์ครับ
ัตซิกเกอร์ครับทำเกมได้ทันทีครับผมไม่น่าเชื่อครับชิ้นเดียวเท่านั้นนะฮะเอจิสออฟอิมอร์ทัลครับเป็นของนั้นอนาเก็บไปเงินตอนนี้ก็อยู่ที่ 5,000 ครับ XP ครับประมาณ 1,000 นะฮะ OG นำแล้วครับเลเวลมาเงินห่างแค่เพียง 5,000 เท่านั้นครับเจอทางด้านนัดระหว่างทางครับผมอนาเก็บง่ายๆฮะ14ต่อ19ครับไล่มาครับตอนนี้ OG ยังไม่ทิ้งลายครับแชมป์3เมเจอร์Radiant's middle tower isn't down yet, but it doesn't look good. จะเปิดเฟรมการมาจะสโลว์คิวอีกแล้วผมจัดหนักชุดใหญ่จัดเต็มไปวาร์ปกลับได้ไหมวาร์ปกลับไม่ได้ครับผมโดนโนเทลอีกแล้วหรือเปล่าโดดหลบได้ไหมโดดหลบไม่ทันผมบัตรไลท์มันระเบิดไปก่อนแล้วก็โดนใบไปนานจัดครับผม6วินาทีครับโอ้เข้ามาล้วงเจอแหลกครับผมดันต่อในเลนล่างครับไอครับผ่านครับช่างเหนื่อยยากแรงแค้นซะเหลือเกินแอนิเมตก็เวลาฟาร์มมีไม่เอ่ยไอเดียชิ้นต่อไปครับเมนตาสไตล์ครับแอนติเมนทาเลนต์อัพมาเป็นลบคูดาวบลิงค์ครับไป1วิได้บลิงค์ทุกๆ4วินาทีนะฮะวิสเซกจะออกมาเป็นล็อกขาผมล็อตออฟเอโตสครับเอาไว้จับล็อกทางด้านเอมเบอร์นั่นเองจริงครับอาร์กานิมแล้วครับบัตซิกเกอร์นะทำให้แรปเจอร์นี่มีอยู่2ชาร์จด้วยกันครับจะใช้ทีละชาร์จก็ได้หรือว่าจะจับล็อกไม่ให้เดิน2ตัวก็ได้ฮะพุ่งออกไปครับทิมเบอร์ซอกูโอ้มายก๊อดขอสโมกมาครับฟลายเอสโฟแล้วก็เจอแร็กอันนาเลนมาฮะสโมกกันมาครับผมตอนนี้ปิ้งเปิดมาใส่ไมเด้นไมเด้นไม่รอดครับแล้วก็ใส่หนักที่อย่างนั้นโอเคไม่ใจครับเสียงกริ้งตีกริ้งตีของอนามันแสบสันจริงๆครับรัมเจอร์ใส่เข้าไปครับผมแล้วก็ใบต่อเนื่องใส่นั่นไอ้ครับผมโดนใบไปสุดระยะพอดีผมแล้วก็กินบัตสโตนฆ่าตัวตายครับ3ตัวอีกครั้งครับผมทีมเฟสเลนครับกลางเกมครับพลาดมาครับผมพลาดมาปุ๊บไปยาวๆเลยทีเดียว17ต่อ20ครับไล่มาตอนนี้ทีม OG Dire's middle tower is under attack. Radiant just fortified their structures. ตีป้อมมิดเลนก่อนฮะ Dire's middle tower will be remembered. แจ๊บ ก็เร่งเป็นทางด้านเมนเทอร์สไตล์อะDire forces are attacking Radiant's top tower. เป็นลิงเคนก่อนฮะเพราะว่าโดนทั้งกริมทั้งบัตซิกเกอร์อะไรเต็มไปหมดฮะปิงฟาร์มตีป้อมขวาครับผมด้านทีโมจีไหลต่อป้อม2มาครับแอนติเมทแอนติเมทย้อนเข้ามาฟาร์มก่อนแอนติเมทจะออกเป็นอาร์กานิมครับแอนติเมทนะฮะเมนต้าปุ๊บอาร์กานิมเลยครับสะท้อนสกิลรัวๆครับมาดูซิว่าจะอิมบาขนาดไหนฮะ
และจะออกได้เร็วหรือเปล่าโรชานอีก5นาที40วิครับครับโดนอีกแล้วครับแรปเจอร์อีกครับผมโดนชุดใหญ่ไปท้ายเลยฮะโนเทลครับผมฟัสซิเกอร์แก้ทางง่ายๆสบายๆครับหลังจากที่มีทางด้านครับยูเซปเตอร์อาร์กานิมสแตติกสตอร์ครับผมหลุดออกระยะมาได้แบล็คก็บลิงค์ถอยออกไปเอ้าเจอแร็กกริมไม่ทันหรือเปล่าอ๋อมาหน้าหมดฮะมาหน้าหมดไม่พอกริมครับล็อตออฟไอ้ตัวเซอร์วิสเซกสตูเพนดัสไว้ครับผมวางตัวของนั่นอีกนายฮะติดมัลติแครชครับเจ้าแร็กอัพกริมเต็มเลยฮะดิสรัปเตอร์บัสซิเกอร์บัสซิเกอร์เงิน 24,000 ครับจะเป็นลิงเคนนะฮะRadiant's top tower could use some backupRadiant's top tower is under attack. เปิดไมค์วันนี้ครับยืนนิ่งๆครับทางด้านตัวของ XY ครับกำลังจะบอกว่าด้านซ้ายเนี่ยครับฟาร์มกันอยู่ฮะแอนติเมทเริ่มไม่สู้แล้วครับฟาร์มถอยมาอีก 1,100 ครับอาการนิมมาฮะเอสโซครับมาเป็นออร่านะฮะวาลาดิเมียออฟเฟอร์ลิงครับแล้วก็ตามด้วยแอสเซลนะฮะยังไม่ได้รีบเป็นอาการิมมาดู3ไอซ์นะฮะ3ไอซ์บาสโตนตอนนี้เหลืออยู่2ชาร์จครับเป็นก้อนแดงๆธรรมดาอานาบาสโตนขึ้นมาเป็น11ชาร์จครับผมทิมเบอร์ซอร์แบ็คกิ้งบาร์ครับดาเมจเป็นเพียวครับผมอิมมูนยูนิตไล่ใส่ได้ครับอันตีบัตซิกเกอร์ไอครับในมิดเลนอันนากิ้งผ่านไปกิ้งเปิดมาต่อเนื่องมีวาร์ปอินลงมาซ้อนแบ็คกิ้งบาร์มาต่อเปิดไปครับเราก็ยืนนิ่งๆไว้ก่อนครับผมจะคามดึงไว้ครับบัตซิกเกอร์ผมเป็นไงต่อล้วงแนวหลังไปดอกนี้ผมทางด้านโนเทลครับฆ่าไอ้ไปได้ครับผมไอ้ตอนนี้ครับจับล็อกล็อตเอาเป็นต้นไว้ที่ไม่ได้ผมสตันดึงไว้ที่บัตซิกเกอร์บัตซิกเกอร์ตายผมโดนแบล็กเชือดแบล็กเปิดแยกล่ามาฟันจับนี้ผมมาดาวอยใส่เข้าไปครับผมสับจับปั๊บดับเบิลคิวครับผมเอสโฟก็ฆ่าเหมือนกันไฟเบอร์สปีดแยกล่ามาครับผมคิลลิ่งสปีดไปไฟผมจีดเข้าไปครับคิลลิ่งสปีดครับเหลือทางด้านแอนิเมตแอนิเมตกันต่อแจ็ปโผล่มาผมสับไปดอกนี้ผมไฟครับไฟไปครับไอ้นี่ก็เคลียร์ลากไพมอสไปก่อนพัดพายุขึ้นไว้ผมลากดินวิ่งไปลากดินวิ่งไปวิ่งไปบิงออกมาบิงออกมาแอนิเมตตามต่อได้แจ็บสับไปผมจับบล็อกไม่ทันหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมไล่สับตัวเนื่องมาหน้าของเอสโฟมาแล้วเอาเดินติดกันเดินติดกันสับต่อติดมิดสับต่อติดมิดสับไปต่อเลือดสับไปต่อเนื่องไม่ติดซิลิงเชียร์หรอครับรู้ว่าไงครับเนี่ยแล้ววาร์ปกลับไปครับแจ็บโอ้โหสองทีครับจับล็อกไม่ติดเหรอครับว้าว2ทีหรือว่าดีเลย์มันไวไม่รู้ครับอ้าวแล้วตอนนี้โดนใบไปแยกล่างหลบครับอานามาหน้าหมดเหมือนกันครับแบล็คถอยออกไปได้ครับ Radiant's bottom tower is under attack S4 โดนไปครับผมยังไงต่อครับเฉือนไปหน่อยนี่ฟิสซิ่งฟิลเปิดไปจะวาร์ปกลับได้ไหมวาร์ปกลับไม่ได้ครับผม S4 ตายครับโดน AI ฆ่าครับเอาเกมเริ่มกลับมามันครับโมเมนตัมเบี่ยงกันไปเบี่ยงมากริมย้อนกลับไปครับผมทางด้านนี้ครับยังไงต่อครับยังไงต่อโดนทางด้านอาการนิมของเราฝั่งแอนติเมทงงไปเลยล่ะสิฮะอาการนิมของแอนติเมทครับ
สะท้อนกลิ่นครับผมดื้อๆกันอย่างนี้เลยฮะจับล็อกมาผมรอบนี้ติดกับมาหน้าของหน้าตัวอานาบทครับกดกินบัสโตนฆ่าตัวตายไปครับไหลมาครับตอนนี้แบล็ก Radiance Bottom Tower is under attack บัสซีเกอร์ผมโดนไปครับนี่ฮะมีทั้งลิงเก้นเคลือบให้ครับแรปเจอร์ยังอยู่นะหักสเปลชิลไปผมโดดออกมาครับโอ้ยเลือดไหลไปครึ่งหลอดครับแล้วตอนนี้เจ็บหนักครับ AI ตายครับกดกินบัสโตนฆ่าตัวตายครับแรปเจอร์ของแน่นโนเทลมันอันตรายแท้พัดพายุขึ้นไว้ใส่โอเกอร์เมจัยไหลไปหาที่นัดตอนนี้โดนปลาหินใส่เข้าไปแก๊งปลาหินแล้วบอกว่าโดนไฟไปต่อเนื่องต้องสู้แล้วผมแบล็กมาในวันนี้ครับสแตติกสตอร์มมาแล้วไฟเลยมันกระแทกเข้าไปออกไปติดไฟเลยครับผมแล้วก็ปิ๊งหลุดออกมาได้ครับผมยังไงต่อมานาวอยไปจับล็อกขาซิลิเชนไว้ทางหน้าถุงบัตรซิงเกอร์เป็นนายกลิ้งมาเข้ามานายิงไล่กับต่อครับไฟไปที่นั่นเอมเบอร์ตายครับผมนี่ครับความหิวมันห้ามไม่ไหวครับผมความไม่พร้อมมันเกิดขึ้นกับความบันไลฮะตายไป3ตัวครับทีมเฟสเลดนะฮะคุณพระท็อปทาวเวอร์อิสอันเดอร์แอทแทคอะไรมันจะเดือดขนาดนั้นไล่ตีโรชานต่อด้วยครับนายไปครับมีนายทาวเวอร์ด้วยครับทางด้านฟลายน่าจะป้อมนี้หรือเปล่านะป้อมนี้เอ็ดจิตออฟอิมมอร์ทัลครับได้มาครับอานาบุคคลที่ตายบ่อยที่สุดนะเจอแรกครับผมเล่งเป็นอาการนิมครับใบไอเทมครับมิวไอเทมด้วยนะฮะอีก2ชิ้นครับจะเป็นอาการนิมครับดิสลัปเตอร์คาเลนก็ลบคูดาวแต่เกิด30วิครับ60โกลเพอร์มินอานาครับ40แอทแทคสปีดครับ10อินท์3มานารีเจนไอครับ10เลเวล18ครับผม250 HP ครับ60ดาเมจแอสซัลคิลัสครับไอครับผมทิมเบอร์ซอเลเวล22ครับฮาเลนก็150แคชเลยนะผม20อินแล้วก็ 20% XP gain แบล็กตัวนี้ครับลิงเคนเพิ่มเติมมาฮะสถานการณ์การเงินตอนนี้ทั้ง2ทีมครับ OG นำอยู่ประมาณ 2,500 ครับ Net Worth แล้วก็ XP ประมาณ 4,000 นะฮะไอ้ดายเข้ามาเลยครับคนจริงจริงครับแบ็คกิ้งบาร์เปิดไปเลือดลูดไหลเป็นน้ำครับเอ้าพุ่งลาวเข้ามาแล้วมาตายกันเลยทีครับผมเขาซุ่มกันอยู่เต็มไปหมดครับอาจจะไม่เห็นหรือเปล่าครับช่วงเวลากลางคืนครับกริมย้อนหนึ่งโอเกอร์เมจัยมาครับผมโอเกอร์เมจัยเรียบร้อยครับย้อนมาฆ่าก็สับแตกกันไปอานาครับกลิ้งมาโดนเฉือนตัดมาหน้าต่อครับดังเช่นเฮสไปครับเอสโฟถอยครับเนินแจ็บเดินไล่มาบัตซิเกอร์นี่แข็งแกร่งไอเทมชิ้นต่อไปของบัตซิเกอร์ครับผมลิงเคนนะยี่สิบหกเท่าแล้วครับดูเดือดจริงๆ38นาทีครับฆ่ากันไปฮะ26ต่อ26 yes. วาร์ปอินลงมาครับโนเทลมีบูทวาร์ปนะครับอ้าวแจ็ปโผล่มาแว๊บๆเห็นหรือเปล่าแจ็ปวาร์ปไปแล้ว
แรกครับผมบัสซิเกอร์ครับโอ้ยเพิ่มดาเมจของแรปเจอร์ด้วยอีก 14% นะฮะแล้วทาเลนต์สุดท้ายเนี่ยลดคูลดาวน์ของบัตรไลท์อีก7วิครับผมทำให้กดได้ทุกๆ2วิเหรอฮะอ๋อมีอาเคนรูนอยู่ตกใจนะจะโหดไปรออาเคนรูนหมดครับลบไป7วิเหลือ5วิดูเรชั่น6วิโอ้โหคู่กดได้รัวๆเลยฮะจับบล็อกขาไว้ดอกนี้ครับเกี่ยวอารมณ์ครับแม่สาวน้อยไม่รอดครับตรงกลางนี่พุชมาครับ S4 แล้วก็นี่ฮะแบ็คกิ้งบาร์วาร์ปกลับไปครับโอ้โหเลือดไหลเป็นทางนะครับเลือดไหลเป็นทางและอยู่นานด้วยล่ะสิยังไงต่อกริ้งอัดเข้ามาดอกนี้ครับผม XY หายอย่างไวครับผมแล้วก็ไลท์ต่อด้วยกับลิงลงมาครับแจ๊บส์ไม่มีซื้อเกินครับโอเคไม่ใจครับเอจิตบูดไปครับของนั่นสตอมสปิริตครับสวิตทางนั่นขวดกลับคืนขึ้นมาแรปเจอร์ครับผม2ชาร์จครับคูดาวมาพร้อม Dire's bottom tower is under attack Dire's structures are fortifiedแบล็คเข้ามาครับยังไม่ได้ตัวของอบิโซเบลดครับสตันใหญ่มีงานจังหวะนี้ครับไล่ล่ามาต่อเนื่องไล่ล่ามาครับผมเจอแรกครับโดนไหมฮะกำลังอ่านช่องแชทอยู่ครับผมเพลินๆนะไล่ฆ่าเจอแรกไปผม28ต่อ27ครับเงินของเอติเมตตอนนี้พุ่งไปเป็น 26,000 แล้วนะครับอานาครับเก็บรูนมาเป็นดับเบิลดาเมจฮะเริ่มเดือดครับผมถ้ามีไฟต่อไปครับแต่เจอแรกก็เกิดไวมากครับเพราะว่าอัพลบคูลดาวน์ไตเกิดไป30วินาทีฮะลิงออกมาฮะแอนติเมทใกล้จะได้แวนการ์ดแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นอบิซอลเบทครับผมห้าพันครับอบิซอลเบทมาจนได้ครับผมตันใหญ่มาแล้วฮะแบล็ครอจับตายครับหนึ่งตัวมาดูซิว่าจะจับตายใครได้บ้างอันน่าดีรอดันครีปอยู่นะครับแล้วก็โดนไปครับไอ้ไอ้ครับโดนตั้งออฟเครื่องมาไว้ก่อนครับบัตรไลท์ลงมาแล้วตอนนี้แอนติเมทโดนเข้าไปแยกล่างมารีบูทดีบัฟไปเฉือนหน้าไปผมยังไงดีครับแบล็กตัวนี้สแตติกสตอร์ไปครับแบล็กเดินถอยมาแล้วเจ็บหนักครับผมโดนหน้าสปอตยิงยับไปครับผมนั่นก็ตายไปผมไล่ซ้ำต่อเนี่ยครับผมไล่รัวมาแจ็บกระแทกกันไปต่อครับไล่อนาอนาไม่รอผมอันนากินบาสโตนฆ่าตัวไปเหลือแล้วแจ็คคนเดียวตกลงมาติดไฟครับผมโดนมาแล้วแบบโดนหลบไม่ได้ผมจะติดรั้วจากแดนตัวคุณแซดเคนเนติกฟิลอย่าบอกแล้วแจ็คตกลงไปฮะเรียบร้อยครับผมยิ้มไว้ดันดีครับไล่ล่าสตอมสปิริตอยู่นะสตอมสปิริตเคลือบด้วยตัวของแบ็คกิ้งบาร์ครับตีไม่ตายสักทีฮะโอ้โอเชนมา 2,000 ครับเต็มๆครับผมซื้อเกิดไม่ได้ทั้งทีมครับมีป้อมไม่ง่ายอ่ะตอนนี้ OG บอกเช็คอยู่นะเช็คอยู่รีเช็คอยู่ว่าซื้อเกิดกันได้หรือเปล่าเว้ยเหมือนจะซื้อเกิดกันไม่ได้ OG รู้แล้ว OG ไหลต่อเนื่องครับ
นดีรู้แล้วว่าซื้อเกิดกันไม่ได้ครับนิ่งเงียบสนิทกันหมดนะอยู่อย่างเงาๆเราคงจะได้รู้ยิงรัวจริงรัวจังอาการนิมของวิเศษด้วยนะเป็นเฟมเลียครับผมเฟมเลีย3ตัวฮะโอ้โหโอ้โหค่อยตอดกันไปฮะโนเทลโนเทลครับผมเลเวล24ครับไปเลเวล25กันแล้วบ้างครับเนี่ยมีสตอมสปิริตครับบรูมาสเตอร์ฮะแล้วก็แอนติเมทบรูมาสเตอร์อัพทาเลนต์มาสุดท้ายผมเป็น75ดาเมจครับเพิ่มมานะไม่ได้เพิ่มเกราะของไพรมอลสปิริตนะครับผมจับล็อกคาซิงเชนไปแล้วถอยออกมาอย่างรวดเร็วครับแจ๊บยกเยาเยาแย่ทางด้านตัวของดิสลอปเตอร์ไว้ก่อนครับสตอมมาไฟใส่ไปก่อนกิ้งอัดเข้าไปโลตัสออฟเคลือบไว้ครับช่วยคิสเซนไมเดนไว้ได้ฮะตอนนี้สุดท้ายของสตอมสิครับสกิลแรงขึ้น 10% นะฮะห้าเหมือนกันครับทางด้านโนเทลไอเทมชิ้นต่อไปของบัตซิเกอร์ครับเฮกนะฮะแค่2สกิลแรปเจอร์2ชาร์จเนี่ยก็เดือดแล้วนะฮะเพียวดาเมจไล่สายอิมพูลยูนิตได้ครับเราเอสโฟโบมาไฟเบอร์สปิดสตันใหญ่ไปครับผมจัดการดิสซัมเตอร์ก่อนดิสซัมเตอร์อันตีได้ก่อนตายครับผมเอาสวยครับผมแล้วตอนนี้เอมเบอร์ออกไม่ได้ครับเอมเบอร์ตายครับด้านแบล็คกับผมโดนไล่กิ้งยับไปฟันตอนนี้ติดสตันรัวครับสตอมเปิดแม็กกิ้งบาร์สู้ผมไหวหรือเปล่าเอ้ยแล้วตอนนี้จับดึงอินเตอร์ติกโวเทคไว้แบล็คไม่รอดครับผมโนเทลคิวเล่นสปีครับและกิ้งอัดต่อเนื่องครับอานาเมก้าคิวกันไปครับไล่ต่อครับผมฟลายเมก้าคิวดับเบิลคิวไปครับน่าจะจีจีแล้วหรือเปล่าครับจังหวะนี้จีจีหรือไม่ฮะไม่สนโรชาร์ผมเร่งปิดเกมครับทีมโอจีติดลับอันตีได้ก่อนตานี่หยาบมากนะครับเพราะว่ามีอากันนิมกับผมใบไอเทมได้ด้วยฮะดิสลัปเตอร์จีจีเป็นที่เรียบร้อยครับแจ๊บพ่ายไปก่อนในเกมแรกครับถึงด้านทีมเฟสเลสดุเดือดจริงๆครับทำได้ดีในช่วงแรกครับทีมเฟสเลสแต่มาพ่ายช่วงกลางเกมแล้วก็เลทเกมครับโอจีคัมแบ็กกลับมาคัมแบ็กเล็กๆด้วยแหละนะฮะจากนั้นบัตซิกเกอร์ครับเมื่อมีไอเทมมีของบ้างแล้วเนี่ยนะฮะไล่เก็บทีละตัว2ตัวครับสกอร์นำมันในที่สุดครับผมวันนี้ชนะไปด้วยสกอร์38-28ครับเข้มๆครับช่วงต้นเกมครับแจ๊บนะฮะเจอกับทางด้านอานาครับกดอานายับเลยทีเดียวครับแต่ว่า